วัสดีครับเพื่อนๆชาวเมกาบอนไซนะครับวันนี้ก็มาชมมะขามนะครับบางคูเวียงกันต่อนะครับมันผมดูแล้วนะครับผมดูแล้วเนี่ยกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งหนึ่งเนี่ยเราน่าจะนะครับน่าจะเขียงนะทำแขนงที่1 2น่าจะเขียงทำแขนงที่3นะครับที่3กันได้แล้วนะครับเพราะว่าผมดูจากลำกิ่งนะครับลำกิ่งข้างล่างเนี่ยนะครับคือว่าแบบคืออ้วนนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับยังไม่ถึงครึ่งของตอนะครับแต่ว่าผมดูแล้วมันน่าจะได้แล้วแหละนะครับคงไม่ต้องรอให้มันถึงครึ่งแล้วมั้งนะครับไม่ต้องรอให้ถึงครึ่งนะครับไม่เห็นมีใครรอถึงครึ่งสักทีนะบางทีก็ใจร้อนนะใจร้อนอยากลองบ้างนะดูล้ำแล้วโอ้มันน่าจะโอเคแล้วอ่ะนะครับมันน่าจะโอเคแล้วนะแจ้งเมื่อวันพฤหัสนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะทำรายการถ่ายทอดสดนะครับกะจะย้ายจากมือถือนะครับกะจะย้ายจากมือถือมาที่โน้ตบุ๊กนะครับแต่พอดีว่าผมคิดว่ามันกดปุ่มเดียวแล้วมันก็สามารถไลฟ์สดได้นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้นะมันต้องลงโปรแกรมนะครับมันต้องลงโปรแกรมซะก่อนมันก็เลยทําให้นะครับไม่สามารถไลฟ์สดได้นะครับใช้เวลาการแก้ไขนะครับกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวโอ้โหนานนะจนเลยเวลาก็เลยไม่ไลฟ์สดแล้วเดี๋ยววันจันทร์วันอังคารเดี๋ยวค่อยไปโหลดโปรแกรมนะครับถ่ายทอดสดกันกดปุ่มตัดเสียงนะครับกดปุ่มตัดเสียงที่มันจะรบกวนภายนอกผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะตัดเสียงได้มากน้อยแค่ไหนอ๋อแต่ว่ามันมีโชว์อยู่หน้าจอนะครับมีโชว์อยู่หน้าจอนะน่าจะโอเคนะครับเสียงรบกวนน่าจะน้อยลงนะก็เลยไลฟ์สดไม่ได้เลยไลฟ์สดไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับจริงๆอยากจะคุยเรื่องของการยกขึ้นแล้วก็กดลงของกิ่งนะครับแขนงที่1 2 3 4 5อะไรเงี้ยจะคุยเรื่องของการยกขึ้นแล้วก็กดลงนะครับเราควรจะยกขึ้นยังไงนะครับกดลงยังไงนะแขนงซ้ายแขนงขวานะครับมันจะกลายเป็นกิ่งหลักของแขนงที่1กิ่งหลักของแขนงที่2กิ่งหลักของแขนงที่3แล้วกิ่งหลักของต้นนะมันควรจะยกขึ้นกดลงยังไงนะครับเป็นจังหวะยังไงนะครับก็จะคุยเรื่องนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้านะวันพฤหัสหน้านะครับเราค่อยมาคุยกันนะมาดูคลิปนะครับกลับมาดูไอ้ต้นมะขามนะครับเดี๋ยวซูมมาใกล้ๆสิต้นมะขามเราเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะครับที่สังเกตเห็นนะครับผมได้ตัดนะครับตัดตรงนี้ไปแล้วนะครับตัดตรงนี้ไปละนะปล่อยฟูมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันแตกเฉพาะข้างบนนะผมก็เลยตัดให้หมดเลยเดี๋ยวรอมันแตกตามใหม่แถวๆเนี้ยนะมันน่าแล้วเราก็ปล่อยฟูมันน่าจะโอเคกว่าซูมอีกนิดนึงนะครับเนี่ยแถวๆเนี้ยมันน่าจะโอเคกว่านะเราค่อยปล่อยฟูแล้วถ้ามันไม่ได้ตำแหน่งเราค่อยมาตัดอีกทีนึงนะแต่ว่านะครับกิ่งหนึ่งทางด้านนู้นนะมันแม่มันน่าทำแล้วนะครับเพื่อนๆนะผมดูแล้วมันน่าทำแล้วนะมันไม่น่ารอแล้วในกล้องเห็นนะครับในกล้องเห็นลำกิ่งเราน่าจะตัดกันได้แล้วนะเตรียมทำแขนงนะเตรียมทำแขนงที่3นะครับแขนงที่1อยู่ทางด้านหลังแขนงที่2นะครับแล้วก็เตรียมจะเขียงทําแขนงที่3กันนะว่าแล้วเราก็เขียงเลยด้วยตำแหน่งของมุมกล้องน่าจะโอเคนะเห็นตรงนี้พอดีจัดการเลยนะครับพี่น้องนะเอาเลยเนาะThank you.
เรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีอะไรยากใช่ไหมครับเรื่องของการเขียงแต่ทีนี้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของแขนงเล็กของกิ่งแขนงที่หนึ่งนะครับที่เราจะสร้างกันตรงนี้นะครับมันไม่ตำแหน่งมันไม่ตรง เดี๋ยวผมขยับมุมกล้องดีกว่า นะครับจะได้เห็นตำแหน่งของด้านนู้นด้วยอุ้ยมือไวไปหน่อยเราขยับไปตรงนู้นกันดีกว่าจะได้เห็นชัดๆหน่อยเพราะมันต้องช่วงนี้สำคัญช่วงการทำแขนงจุดตำแหน่งกิ่งมันก็ออกมาอยู่ทางด้านซ้ายขวาอันนู้นนะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมจะตัดใบให้ดูแม่มันกำลังงามเลยนะเนี่ยนะมันกำลังงามเลยนะแตกใบอ่อนกันลึ่มเลยนะแตกใบอ่อนกันลึ่มเลยแต่ว่าตำแหน่งกิ่งจะตรงไหมเรามาตัดดูกันตัดดูกันสิอันนี้ชิดไปไม่เอาอยู่แล้วอันนี้อยู่ทางด้านบนชิดไปไม่เอาอันนี้น่าสนเอาเบรกไว้หน่อยตัดให้มันเป็นเหลือแบบคั่วๆอย่างที่ผมเคยบอกแล้วนะครับอันเนี้ยมันก็ห่างไปนะผมอยากให้มันชิดกว่านี้อีกเนี่ยช่วงเนี้ยดูมุมกล้องนี่มันขวางใช่ไหมนี่แน่ใบเป็นขวางใช่ไหมนี่แน่มองไม่เห็นเห็นแล้วครับโล่งเนี่ยช่วงเนี้ยนะครับช่วงเนี้ยมันห่างไปอ่ะผมอยากจะได้สักบริเวณตรงนี้อ่ะนะมันไม่รู้มันจะงอกมาให้หรือเปล่าก็ของมันต้องเสี่ยงถ้าใจมันอยากลองไม่ลองไม่รู้ตัดมันเลยเนี่ยตัดตรงนี้ดูที่มันจะออกมาตรงไหนอีกแต่ว่าผมตัดไม่ได้ชิดกิ่งนะครับผมจะเหลือตุ่มๆไว้นะอย่างที่ผมเคยคุยให้กับเพื่อนๆฟังนะเขียงอีกสักครั้งนึงหน่อยหน้าบริเวณตรงนี้แตก2อยากได้ถ้ามันขยับมาให้ผมทางด้านข้างในหน่อยมันก็โอเคนะผมก็หยวนได้นะแต่ว่ามันกระเถิบมาข้างนอกโอ้โหผมหยวนไม่ได้เลยมันไม่สวยมันจะห่างเกินไปอันนี้มันก็ผมก็มองดูมันก็ห่างเกินไปงั้นดูตาดิอยู่แต่ข้างบนนะตาข้างไม่มีให้ผมเลยอ่ะผ
ผมต้องรอขยายตาอีกแล้วมั้งดูทำท่าแล้วเนี่ยนะให้รู้กันไปเลยเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวเราต้องเร่งเดี๋ยวน้ำเลี้ยงมันจะขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวน้ำเลี้ยงมันจะขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราต้องตัดข้างบนเพื่อให้มันล้นอุ้ยแหมมือได้ก็ไวจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวตัดช่วงยอดข้างบนก่อนดีกว่านะครับช่วงยอดให้มันก่อนนะครับมาตัดยอดช่วงบนกันก่อนนะให้มันโล่งๆนะให้มันโล่งๆก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกผมจะได้กระตุ้นการแตกตาข้างล่างด้วยผมคิดอย่างนั้นนะผมคิดอย่างนั้นลักษณะการตัดแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเบรกนะครับนะถ้าเบรกก็ต้องตัดนี่เลยนี่เรียกว่าเบรกนะการตัดแบบนี้ไม่มีผลเท่าไหร่กระตุ้นไงกระตุ้นนะครับกระตุ้นให้มันให้ตรงนี้มันแตกเดี๋ยวอันนี้นะเราต้องมาเอาให้มันโปร่งเลยเดี๋ยวกิ่งล่างเนี่ยนะครับกิ่งล่างเดี๋ยวเอาให้โปร่งเลยมันไปได้เยอะแล้วนะครับมาขามบางเกวียงนะครับมันก็ไปของมันเรื่อยๆนะตามวันเวลานะตามวันเวลาของมันนะแป๊บเดียวจะโผล่ละก็เป็นกิจกรรมนะครับการ
ต้นมะขามบางเกลียงแบบให้คุณเพื่อนดูนะมันกำลังไปได้สวยนะเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเสียงนะรอแผลนิดนึงหยาบเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งเขียงรอแผลมาอีกหน่อยนะครับรอแผลมาอีกหน่อยแล้วเราค่อยมาแต่งเขียงกันนะตรงนี้นะผิวนี่โอ้โหแบบหนังจระเข้เลยมาดูแขนงกันดีกว่าเนี่ยนะครับมองแบบนี้เห็นชัดเลยนะครับแขนงที่1อยู่ทางนู้นนะครับแขนงที่2อยู่ทางนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเขียงเมื่อกี้นี้นะครับเตรียมทำแขนงที่3นะครับแล้วก็เตรียมทำกิ่งหลักต่อนะเพราะว่าถ้าทำพุ่มใหญ่มากนะครับมันก็จะไม่สวยใช่ไหมครับมันก็จะไม่สวยนะมันก็ต้องเป็นพุ่มประมาณขนาดเนี้ยแล้วเราก็เลยจะต้องสร้างเริ่มสร้างรายละเอียดพุ่มใหญ่มากกว่าต้นมันก็ไม่สวยแล้วก็พยายามนึกถึงสเกลของมันนะครับนึกถึงสเกลของมันเป็นหลักนะนี่คือกิจกรรมนะครับช่วงก่อนค่ำนะครับรีบทำคลิปเลยเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนนะนี่คือมะขามนะครับบางภูเวียงนะช่วงตอนนี้ช่วงเตรียมรับนะครับต้อนรับมรสุมนะครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้านนะประกาศนะเตรียมต้อนรับมรสุมเนี่ยนะก็นะเพื่อนๆถ้ามีต้นไม้ต้นไหนที่นะสูงนะสูงระวังกิ่งจะหักเนี่ยนะก็ต้องตัดแขนงออกให้หมดนะครับตัดแขนงออกให้หมดนะเพื่อนๆนะไม่งั้นเดี๋ยวลมมันตีหักอย่างต้นโพต้นเนี้ยนะวันนี้ผมมาตัดแขนงออกหมดเลยเห็นไหมครับนั่นนะนะผมตัดแขนงออกหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวลมมันแรงนะพอลมมันแรงแล้วเวลาพัดเนี่ยเดี๋ยวกิ่งมันจะหักนะมันจะได้กินลมนะกินลมได้น้อยลงนะถ้ามันกินลมได้น้อยได้น้อยลงเนี่ยนะครับการโอกาสที่กิ่งของเราเนี่ยนะครับจะหักนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับเนี่ยกิ่งขนาดนี้นะกว่าจะได้นะมันใช้เวลานานนะกิ่งขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันหักขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะครับเสียดายมากนะครับเสียดายมากสำหรับต้นโพต้นนี้นะแล้วเต้ากิ่งหน้านะเพื่อนๆดูเต้ากิ่งหน้านะเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้กดตุ่มติดกดตุ่มถูกมันยังเล็กไปหน่อยถ้ามันได้ใหญ่อีกอะครับอย่างที่บอกว่าให้มันใหญ่อีกนะเพราะว่าขนาดนี้มันเล็กไปนะมันเล็กไปถ้าได้ใหญ่กว่านี้อีกมันจะสวยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันหักไปซะตอนนี้นะมันก็แย่เลยนะแย่เสียดายไปเดี๋ยวไปดูต้นไกลนะผมคดกิ่งที่ผมบอกวันนั้นก็ต้องตัดอย่างอื่นทิ้งด้วยครับนี่
ับตัวนี้ก็ผมทดตรงนี้ไว้นะผมทดช่วงแขนงช่วงนี้ออกนะอยากจะให้พุ่มมันกระชับเข้าไปนะผมก็เลยต้องตัดไอ้พวกยอดพวกนี้ออกนะเพราะว่ามันได้อาทิตย์นึงแล้วมันยังไม่แตกนะมันยังไม่แตกเพราะว่าน้ำเลี้ยงมันมัวจะไปส่งไอ้พวกนี้นะผมก็เลยตัดยอดออกหมดเลยนะตัดยอดซึ่งมันไม่มีสาระสำคัญว่ามันจะเบรกกิ่งนะเพราะว่ากิ่งมันยังเล็กอยู่แล้วผมก็ตัดแค่เฉพาะช่วงปลายนะผมก็เลยจำเป็นจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่งั้นน้ำเลี้ยงคืออยากจะให้น้ำเลี้ยงมันกระจายไปทั่วต้นนะครับถ้ามันยังเลี้ยงยอดใดยอดหนึ่งอยู่มันก็ไม่ค่อยจะแตกให้เรานะเดี๋ยวจะพัดจะผูเดี๋ยวพระพวกทิ้งกิ่งขึ้นมาโอ้โหหมดท่าเลยนะต้นนี้มันใกล้จะจบแล้วนะมันใกล้จะจบแล้วนะเดี๋ยวสร้างรายละเอียดนะครับอีกสักหน่อยไปเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมมีเรื่องนะพี่ชาบีมาบอกเดี๋ยวเข้าไปในบ้านกันนะวันนี้ก็นั่งทำโอ้โหนะทั้งวันนะนั่งทำทั้งวันนะร้อนเออตรงนี้มืดนะนะแต่ว่าในกล้องสว่างดิที่แรกเปิดไฟเดี๋ยวเปิดไฟก่อนสว่างดีนะสว่างดีมีนะครับตอนนี้กำลังทำหอตุ่มนะครับหอตุ่มอันนี้อยู่เดี๋ยวตัดเสียงข้างนอกหน่อยนะครับวันนี้ครับอันนี้นะครับที่เพื่อนสั่งกันไว้อ่ะนะครับทำยังอยู่อีกเยอะเดี๋ยวผมขอห่อตุ้มให้เสร็จแล้วก็นับจำนวนนับจำนวนนับว่ามันมีกิ่งราคาไหนกี่กิ่งนะครับไซส์ไหนบ้างนะครับแล้วค่อยมาคัดกันนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเราค่อยมาว่ากันนะครับเรื่องกิ่งช้ำแต่ว่าผมอยากจะบอกว่านับได้กันทุกคนนะครับได้กันทุกคนนับไม่มีใครไม่ได้แน่นอนนะผมทำไปเยอะนะแต่อาจว่าจะรอคิวหน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรนะครับมีข่าวดีมาบอกนะครับนะช่วงท้ายคลิปนะเนื่องจากว่าสินค้านำเข้ามาเยอะนะสินค้านำเข้ามาเยอะนะก็ทางนู้นเขาก็นับลดราคาให้เรานะพอลดราคาให้เราปุ๊บเนี่ยนะเราก็สามารถจำหน่ายสินค้าของเราได้ในราคาขายปลีกนะครับที่ถูกลงนะที่ถูกลงนะพอต้นทุนต่างประเทศถูกนะเราก็สามารถขายราคาปลีกนะได้ถูกลงด้วยผมกลับหน้ากล้องนะผมจะได้เห็นว่ามันนะว่าหัวมันไม่ขาดนะสำหรับทีมตัวนี้นะส
ำหรับท้องเรือนะครับท้องเรือตัวกลางดีเหมือนกันนะทำไอ้มันจับได้นะมันก็จะได้ไม่ต้องนะเห็นหัวขาดนะท้องเรือตัวกลางนะครับจากที่เราเคยสั่งมาน้อยๆนะครับผมจะสั่งมาได้ราคาที่ค่อนข้างสูงนะเวลาขายปีกเนี่ยนะราคามันก็จะสูงไปด้วยนะแต่ว่าพักข้างหลังมาเนี่ยผมสั่งมาเยอะนะพอสั่งมาเยอะปุ๊บเนี่ยราคาต้นราคามันก็เลยถูกลงมากนะพอถูกลงมากปุ๊บราคาขายปีกเราก็สามารถขายได้ถูกลงตามไปด้วยนะถ้าเป็นตัวกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นครีมท้องเรือนะครับหรือว่าเป็นปากนกแก้วนะครับขนาดกลางนะครับก็คือขนาดนี้นะครับขนาดกลางนะขนาดนี้นะครับราคาอยู่ที่850บาทนะ850บาทเราได้ในราคาที่ถูกลงแล้วนะนะไม่ว่าจะเป็นท้องเรือหรือนกแก้วนะครับนะถ้าเกิดว่าคนทำไม้เล็กนะไม้เล็กไม้จิ๋วนะไม้เล็กไม้จิ๋วนะไม่ว่าจะเป็นท้องเรือนะครับหรือนกแก้วนะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับก็เหลือ750บาทนะ750บาท โอ้ยมันแน่นมันยังใหม่อยู่มันฟิตนะก็คงกริบนะแต่ก็พวกนี้เป็นสินค้าไม่ใช่พรีเมียมนะไม่ใช่พรีเมียมนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยนะครับเวลาใช้ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะมันสามารถหักขามือได้เหมือนกันนะหักขามือได้เหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะบางทีการหล่อเนี่ยอาจจะมีฟองอากาศอยู่ข้างในบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับของญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมนะครับอันเบลเทอร์ลุงจ้ำยังหักขามือมาแล้วนะภาษาอะไรนะภาษาอะไรกับนะครับพิมพ์พวกนี้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่เคยใช้ถึงขนาดหักขามือนะแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆนะที่ยังไม่มีใช้นะผมได้ของราคานะที่ต้นทุนที่ถูกลงนะก็เอามาจำหน่ายขายปีกในราคาที่ถูกลงได้นะก็เพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็จะได้มีใช้ด้วยนะครับจะได้มีใช้ด้วยก็เป็นราคาอันนี้ก็เป็นราคาแบบพร้อมส่ง EMS นะครับก็คือหมายความว่าสั่งอันเดียวหรือสั่งของอันคู่อะไรเงี้ยพร้อมส่ง EMS เลยนะครับไม่คิดค่าส่งเลยนะครับส่ง EMS ให้แต่ว่าในกรณีถ้าเกิดสั่งอย่างอื่นเพิ่มด้วยเนี่ยนะครับก็จะคิดค่าส่งด้วยนะครับต่างหากแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับเจอค่าส่งไป 4,000 กว่าบาทแล้วหงายท้องน้ำห่อตุ้มน้ำห่อตุ้มเต็มหน้าน้ำห่อตุ้มเต็มหน้านะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมขออัพราคาเพิ่มราคาค่าส่งหน่อยนะครับเพราะว่านะครับเข้าเนื้อไปหลักพันนะครับเข้าเนื้อไปหลักพันผมประมาณเอาไงว่าประมาณเอาว่ากี่กิ่งเราควรจะราคา EMS เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมประมาณเอานะครับก็พอมันเยอะขึ้นใช่ไหมพอไปดูไปส่งมาโอ้โหเจอค่าส่งไป 4,000 กว่านะครับมาบวกลบคูณหารแล้วโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมขอเพื่อนๆนะผมขอเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเพิ่มค่าส่งอีเมลเพิ่มอีกหน่อยนึงก็แล้วกันครับอีกหน่อยแล้วกันนะครับเจอค่าส่งมหาโหดโอ้โหแต่ว่าเราส่งอีเมลอ่ะนะครับมันแป๊บเดียวโอเคนะครับวันนี้ก็อัปเดตนะครับมะขามนะครับบางเกวียงให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่ามันไปถึงไหนแล้วแล้วผมก็ตัดแล้วผมก็เขียงนะให้เพื่อนๆดูนะก็จะได้ทำตามกันนะก็จะได้ทำตามกันส่วนลีลานะครับส่วนลีลาของไม้เนี่ยนะถ้าลีลาสิ่งที่ผมทำไว้เนี่ยนะมันไม่อ่อนช้อยหรือว่ามันยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ถูกใจเพื่อนๆนะครับก็แต่เพื่อนๆก็สามารถตอนที่กิ่งมันยังเล็กๆอ่ะนะเพื่อนๆก็ยังสามารถเปลี่ยนองศาแล้วก็เบนองศานะเพื่อที่จะนะทำให้มันอ่อนช้อยแล้วสวยงามกว่านี้ได้ก็นั่นแหละครับคือบางทีเราต้องทำไปเรื่อยนะทำไปเรื่อยทำบ่อยๆนะจนเรามองเห็นภาพนะส่องซอดจริงๆ
เราจนจนเราต้องมองมันทะลุปูโป่งนะครับทะลุปูโป่งให้ได้นะครับว่าเมื่อไม้จบแล้วเนี่ยนะครับมันจะสวยหรือไม่สวยมันจะแข็งหรือมันจะไม่แข็งยังไงนะครับซึ่งมันคือประสบการณ์จริงๆนะครับเพื่อนๆมันคือประสบการณ์อย่างนี้นะครับมันมีหลักสูตรอยู่นะครับมันมีหลักสูตรการสอนทำบอนไซอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อนๆได้ทั้งหมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์สูงนะครับในการลองผิดแล้วก็ลองถูกเฮ้ยแบบนี้มันถูกแบบนี้มันผิดอะไรเงี้ยนะครับไม่มีใครที่ว่านะครับไม่มีใครที่ว่าทำบอนไซต้นแรกนะครับต้นแรกและต้นเดียวส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลและได้ถ้วยพระราชทานผมเชื่อว่าไม่น่ามีนะนะครับต้นแรกต้นเดียวแล้วส่งเข้าประกวดได้ถ้วยพระราชทานผมเชื่อว่ามันไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีผมก็ยกนิ้วให้นะถือว่าเก่งโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้ายุงกัดนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะสวัสดีครับ